วัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดครับสนับสนุนรายการในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคุณผู้ชมที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามกด Subscribe กดถูกใจนะครับกดกระดิ่งช่องให้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับพื้นที่ดีๆนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็กำลังใจของทุกๆท่านที่เลี้ยงแพะนะครับส่งไปถึงเพื่อนๆที่กำลังปฏิบัติภารกิจนะครับเลี้ยงแพะไล่ทุ่งหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยืนโรงก็ดีนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะขุนนะครับแล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงกระบือของท่านพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับราคาทั้งราคาแพะทั้งราคาสัตว์เลี้ยงต่างๆของท่านนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าพี่น้องที่ทำเกษตรโค้งหนองนาหรือว่าเกษตรนะครับปลูกผสมผสานนะครับทั้งส่วนของการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวแพะตลาดนัดแพะนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของนัดแพะราคาซื้อขายแพะทางสปป.ลาวพี่น้องพื้นที่ทางสปป.ลาวแล้วก็ทางภาคใต้ทั้งแพะทางภาคอีสานตอนบนนะครับอีสานล่างเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในส่วนของจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะจังหวัดเลยตลาดนัดแพะจังหวัดสารคามนะครับพี่น้องทางร้อยเอ็ดทางสารคามนะครับขอนแก่นนะครับพื้นที่ทางสุรินทร์นะครับแล้วก็สมาชิกที่มีการรวมกลุ่มกันนะครับสำหรับตลาดนัดแพะแต่ละจังหวัดนะครับ5จังหวัดทางภาคอีสานที่พี่น้องมีจุดรวมรวมตัวของนัดแพะนะครับหรือว่าตลาดแพะ5จังหวัดหลักๆของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็พี่น้องทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยราคาแพะนะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับก็ยังถือว่า100บาท105บาท110บาทสำหรับแพะขุนนะครับพี่น้องที่สอบถามราคาแพะเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็ส่งราคาแพะให้เราได้ทราบนะครับถึงราคาแพะในแต่ละพื้นที่นะครับราคาแพะล่าสุดทางใต้นะครับพี่น้องทางพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับขายปลีกอยู่ที่180บาทแล้วก็ทั้งราคาแพะโดยรวมทั้งหมดทางภาคใต้นะครับซึ่งมีความต่างกับทางภาคอีสานมากเลยนะครับในช่วงนี้ทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วรู้สึกว่าราคาแพะทางใต้นั้นทำไมถึงสูงกว่าทางภาคอีสานมากมายเหลือเกินนะครับก็หลายๆปัจจัยนะครับซึ่งทำให้ราคาแพะความต้องการของแพะขุนแพะเนื้อต่างๆนะครับได้มีราคาสูงกว่าทางภาคอีสานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องทางภาคใต้นั้นเลี้ยงแพะมานานทั้งประสบการณ์ทั้งการทำตลาดอย่างยั่งยืนนะครับการมีแพะที่มีสายพันธุ์คุณภาพชัดเจนนะครับราคาแพะก็ไม่ถือว่าได้ลงได้ตกราคาแต่อย่างใดนะครับ150 155 160บาท180บาทนะครับเพราะว่าพี่น้องทางใต้นั้นมีการบริโภคแพะแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งทำให้ราคาแพะนั้นต่างจากภาคอีสานพี่น้องทางสปลาวครับ140บาท150บาทนะครับก็ต้องถือว่าพี่น้องทางสปลาวนั้นที่แจ้งเข้ามานะครับราคาขายปลีกอยู่ที่155 160บาทนะครับนั่นเป็นเหมือนกับว่าส่งสัญญาณให้ทุกท่านได้ทราบว่าความต้องการมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทั้งราคาแพทย์น่าจะปรับถึง180บาท180 170บาท80บาทในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับนั่นหมายความว่าความต้องการหรือปริมาณของแพทย์นั้นไม่ได้มากมายอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางสปลาวพี่น้องทางสปลาวนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าแพะนั้นจากเมืองไทยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แพะที่ถูกส่งออกไปทางเวียดนาม
ส่วนหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็อาจจะมีทางพี่น้องทางจีนนะครับต้องทางสปลาวนะครับรับต่อจากทางเวียดนามหรือความต้องการของทางเพื่อนบ้านนะครับอย่างกัมพูชานะครับพี่น้องทางเวียดนามแล้วก็ทั้งตลาดทางภาคใต้นะครับซึ่งทำให้ราคาแพ้นั้นอยู่ที่ประมาณ180บาทนะครับเป็นราคาที่ถือว่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ลงนะครับก็ยังปรับอยู่ในราคาที่ปกติของทางพี่น้องทางภาคใต้นะครับความต้องการในการบริโภคความต้องการในการที่จะมีแพะไว้บริโภคในระยะยาวของพี่น้องทางภาคใต้นะครับความต้องการที่ถือว่ายืนระยะมาอย่างต่อเนื่องนะครับตลาดไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของโควิดนะครับหรือปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งจะทำให้ราคาแพะตกนั้นยังไม่มีเลยนะครับสืบเนื่องจากแพะใต้นะครับตอนนี้ก็ต้องได้บอกก็ต้องบอกว่าราคาหรือปริมาณในการส่งออกจากอีสานไปใต้นั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากความต่างของราคานะครับซึ่งทำให้พี่น้องทางอีสานเห็นว่าการส่งแพะไปทางภาคใต้นั้นนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่อาจจะทำให้เกษตรกรทางอีสานนะครับที่เลี้ยงแพะนะครับได้รับประโยชน์จากการที่มีปริมาณในพื้นที่มากสำหรับแพะทางอีสานนะครับก็ถือว่ามีปริมาณของแพะนั้นเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงโควิดที่ยังไม่มีการส่งออกตลาดแพะอีสานถือว่าการส่งออกไปทางภาคใต้นะครับก็คงจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 4-5 เดือนที่จะถึงนี้หรือว่ามากกว่า1ปีข้างหน้านะครับก็อาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในเขตทางภาคอีสานนะครับพอจะมีเขาใช้คำว่ากำไรนะครับผลตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องทางภาคอีสานที่เลี้ยงแพะกันแล้วกันเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณนะครับพี่น้องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับที่สอบถามเรื่องของน้ำหมักสมาร์ทโกดเข้ามาน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดครับผลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านนะครับโบราณซึ่งมีสรรพคุณสำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์สมัยยุคก่อนสมัยยุคโบราณจนถึงณปัจจุบันนะครับก็ยังถือว่าอิงกับสมุนไพรพื้นบ้านลูกยอนะครับบัวเพชรหรือว่าสมุนไพรหลายชนิดนะครับที่มีส่วนผสมในน้ำหมักสมาร์ทโกดซึ่งเป็นทั้งสรรพคุณและก็คุณภาพนะครับที่พี่น้องใช้แล้วต่างก็บอกว่าเห็นผลจริงนะครับได้รับประโยชน์จากการที่สั่งซื้อสอบถามสมาร์ทโกดนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดพี่น้องทางพัทลุงนะครับพี่น้องทางภาคใต้นะครับสอบถามไปเยอะนะครับแล้วก็ส่งไปเยอะในช่วงท้ายๆมาเนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องทางภาคใต้ตอบรับมากๆเลยนะครับสำหรับน้ำหมักสมาร์ทโกดทางภาคอีสานทางอุบลราชธานีอีสานล่างครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับยโสธรพี่น้องทางร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนะครับทางอีสานกลางนครพนมบึงกาฬสกลนครนะครับทางอุดรหนองคายหรือว่าหนองบุรีรัมย์นะครับก็สนใจและก็สอบถามกันเข้ามาเป็นอย่างมากเลยสำหรับน้ำหมักสมาร์ทโกดน้ำหมักเพื่อถ่ายพยาธิแพะเจริญอาหารและก็สรรพคุณช่วยในเรื่องของการลดกรดขับลมนะครับทั้งการแก้ผอมแห้งของแพะแล้วก็ช่วยให้สุขภาพแพะดีขึ้นแล้วก็ทั้งที่การใช้แบบผสมน้ำให้แพะกินได้ตลอดนะครับส่วนการผสมก็อยู่ที่ประมาณ1 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับก็10 cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับหรืออาจจะเป็นแพะโตก็อาจจะบวกขึ้นนิดหน่อยส่วนการผสมอาหารก็10 cc 10ถึง15 cc นะครับต่อน้ำหนัก5กิโลกรัมอาจจะเป็นหญ้าสับ5กิโลกรัมหรือว่าจะเป็นอาหารข้นนะครับหรือจะเป็นต้นกล้วยสับหรือจะเป็นเปลือกกล้วยหรือจะเป็นสับปะรดเปลือกสับปะรดหรือว่าอาจจะเป็นอาหารสับนะครับซึ่งเป็นวัชพืชนะครับก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทโกดผสมใส่สลิงแล้วก็ฉีดเข้าไปในบริเวณการผสมอาหารนะครับการผสมน้ำการกรอกปากนะครับมีฉลากข้างขวดอยู่แล้วนะครับสมาร์ทโกดน้ำหมักสมุนไพรคุณภาพที่พี่น้องสั่งจองแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเรื่องของน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดหรือท่านที่สอบถามทางเบอร์แอดไลน์โดยตรงหรือเข้าไปที่เพจนะครับบ้านสมุนไพรน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับสอบถามเข้าไปได้ที่0939654964หรือเพื่อนๆที่ติดต่อไปที่เพจ Facebook นะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับ
บายบ้านสมาร์ทโค้ดนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ